ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูแสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นหลายคำกล่าวว่าครูคือใครครูคือผู้ให้คือเรือจ้างคือผู้สร้างผู้พัฒนาคือผู้สร้างโลกคำกล่าวเหล่านี้ได้ประจักษ์ชัดเจนกับพวกเราชาวเมืองพญาแลวิทยาจากการทำงานอย่างทุ่มเทตลอดอายุราชการของท่านผู้อำนวยการชุติการเหล่าหนาคีวงศ์และคณะครูทั้ง5ท่านจึงเกิดเป็นความรักกับสถาบันเกิดความผูกพันกับเพื่อนครูผู้ร่วมงานและนักเรียนลูกศิษย์วันนี้ถึงแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแต่ผลงานและคุณความดีก็ยังคงอยู่เพื่อเป็นของขวัญจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับประเทศชาติและสังคมมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างพลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์ชุติการเหล่าหนาคีวงศ์เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิการศึกษาดุษฎีบัณฑิตการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้ารับราชการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2516ในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิช่วยราชการโรงเรียนบำเหน็จนรงวิทยาคมและได้รับความไว้วางใจให้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาด้วยตำแหน่งวิชาการผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคศ.4ด้วยความทุ่มเทและใฝ่หาวิทยาการใหม่ๆมาสู่สถาบันท่านจึงเดินทางศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศมากมายเพื่อให้เกิดแนวทางและโครงการต่างๆดังที่เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ล้วนแล้วแต่มาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนให้การยอมรับด็อกเตอร์ชุติการเหล่าหนาคีวงศ์คนนี้เข้มแข็งอดทนเสียสละจริงใจชัดเจนแจ่มใสมองไกลเตรียมการห่วงใยอาทรสร้างสรรค์สร้างงานสามารถประสานครองคนครองใจข้อความข้างต้นนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากท่านบริการด็อกเตอร์ชุติการเลาหะนาคีวงศ์มีฉันไม่ต้องกล่าวอะไรที่มากกว่านี้เพราะข้อความเบื้องต้นนั้นได้สรุปความสามารถของท่านจนหมดสิ้นแล้วในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการพวกเราก็ขอต้อนรับน้องมาอยู่ในวัยพวกเราเดียวกันน้องจะได้พักผ่อนใช้เวลาทำทุกอย่างที่ต้องการจะทำตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ไม่มีเวลาในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการจะเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการพร้อมท่านด้วยก็ขอโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแลจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการขอบคุณสวัสดีค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนนายสุวิชาอุชาดีรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นชาวคอนสวรรค์สำเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิตพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อพ.ศ.2524และเข้ารับราชการครั้งแรก4มิถุนายน2520โรงเรียนคอนสารวิทยาคมด้วยความมุ่งมั่นจึงได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการมาแล้วหลายโรงเรียนปัจจุบันท่านสมรสกับนางสุนันทาอุชาดีมีบุตรธิดา2คนประสบความสำเร็จทางอาชีพการงานเป็นอย่างดีครูสุจิตราเหล่าสกุลสิริครูชำนาญการพิเศษสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปี2516และเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่2กันยายน2517ตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกสาวทั้ง4คนเป็นครูจึงขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่เลือกอาชีพให้ทำให้ตนได้เรียนรู้ถึงการเสียสละและเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนางฤทัยพัฒน์ต่อพลครูชำนาญการพิเศษเป็นคนบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครราชสีมาปี2526บรรจุเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูจัตวาตั้งแต่21สิงหาคม2521ที่โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมนางฤทัยพัฒน์รักและภูมิใจในอาชีพครูมาโดยตลอดมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นลูกชายประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่มากมายเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Dream and Teams ณประเทศอังกฤษนายไกรรัตน์บุญโยธาเป็นชาวอำเภอคอนสวรรค์สำเร็จการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุรับราชการครั้งแรกวันที่16พฤษภาคม2518ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคมและเข้าสู่รั้วเขียวขาวเมื่อ1พฤษภาคม2523ปัจจุบันท่านใช้ชีวิตร่วมกับนางเจริญศรีบุญโยธามีบุตรสาว2คนก่อนอื่นต้องขอต้อนรับผู้ก้าวเข้าสู่เส้นชัยสวนะครับคณะครูอาจารย์โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการดร.ชุติการเหล่าหันนาคีวงศ์และคณะที่ได้มาถึงเส้นชัยในวันนี้นะครับเคยร่วมงานกับท่านนะครับและคณะเป็นเวลาหลายปีนะครับท่านมีอุดมการณ์ในการต่อสู้ท่านเป็นคนที่มีการพัฒนาตลอดเวลาในการทำงานโครงการใหม่ๆที่จะผุดขึ้นในสมองท่านทุกวินาทีก็ว่าได้นะครับที่ทำให้โรงเรียนเมืองพญาแลมีชื่อติดปอดเข้าไปอยู่ในระดับจังหวัดระดับประเทศได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านมีความภาคภูมิใจในตัวเองก็ขอชมเชยคณะเราทุกคนนะครับทั้งน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่จะก้าวเกษียณพร้อมกับท่านก็คงจะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่เกษียณณโอกาสนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เกษียณอายุราชการทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ที่เยอรี่อีก2ท่านท่านเป็นผู้มีความรู้นะครับความสามารถโดยเฉพาะท่านผู้ในการท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดีงามมีความรู้ความสามารถสามารถบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในฐานะที่ได้ค้ำบอร์ดอยู่กับท่านมา2ปี3ปีก็ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ท่านทำจงมารวมกันเข้าเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวรรณะสุขภละดำรงตนอยู่ในวัยเกษียณด้วยความ
เจริญด้วยความสุขตลอดไปครับครับผมนะครับได้ทำงานร่วมกับคณะครูซึ่งท่านจะเกษียณในราชการนะในปีนี้นะครับก็มีท่านผู้อำนวยการดร.ชุติการนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกประมาณ5ท่านนะครับอันดับแรกที่มีความประทับใจท่านนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานท่านจะทำงานนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่ราชการคือท่านจะทุ่มเทเสียสละให้กับราชการอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านยังให้ความเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเช่นการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนร่วมงานเองหรือญาติพี่น้องนะครับท่านจะกรุณาให้การไปเยี่ยมเยียนด้วยตนเองเป็นการให้ขวัญกำลังใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจและเพื่อนร่วมงานอีกหลายๆท่านนะครับที่จะสู่เส้นทางที่61อย่างชื่นชมผมก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แล้วก็เป็นคลังสมองที่จะพัฒนาเยาวชนพัฒนาสังคมของชาติให้เจริญสืบไปครับขอบคุณครับตลอดระยะเวลาที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนเมืองพญาไรวิทยานะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นด้วยความสามารถของท่านผู้อำนวยการชุติการเหล่าหานาคีวงศ์นะคะท่านเป็นผู้บริหารที่เก่งแกร่งและมีความสามารถเริ่มสร้างสรรค์ท่านเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านความมุ่งมั่นด้านความเสียสละและด้านการครองตนครองคนและครองงานดิฉันประทับใจเป็นที่สุดส่วนพี่ปุ๋ยพี่ติ๋วพี่ออสนะคะท่านรองสุวิชาท่านเป็นแบบอย่างและนำพาโรงเรียนของเราให้ประสบผลสำเร็จส่วนคุณครูขันทองนั้นเป็นเพื่อนสนิทของดิฉันเองนะคะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านถือว่าเป็นครูภาษาไทยมือหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและอยากบอกท่านว่าท่านอยู่ในใจของพวกเราตลอดกาลค่ะวันนี้นะครับกับผมก็เป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาไรวิทยาทั้งหมดนะครับที่จะมากล่าวความรู้สึกดีๆนะครับที่มีต่อคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้นะครับระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามด้วยความรักความจริงใจทําให้เกิดความรักความผูกพันแก่โรงเรียนเมืองพญาไรวิทยาแห่งนี้นะครับและสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านจะต้องเกษียณอายุราชการหรือว่าพักผ่อนจากการทํางานแล้วนะครับพวกเราก็จะไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับนอกจากที่จะระลึกถึงบุญคุณของท่านในใจเสมอนะครับผมจะเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ชีวิตนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกำลังของชาติในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญต่อไปครับแม้วันนี้ท่านผู้อำนวยการชุติการเหล่าหนาคีวงศ์และคณะครูผู้ร่วมเกษียณอายุราชการอีก5ท่านจะหมดวาระจากการสอนและการทำงานแต่คุณงามความดีที่ได้ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์และสถาบันก็จะยังอยู่ไม่จากไปและจะยังคงงอกเงยให้เห็นผลต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านานอย่าไปเลยโชคดีนะโชคดีค่ะพอเก่งยังรักเสมอค่ะลามาค่ะหนูสวยค่ะโชคดีนะคะโชคดีค่ะสวัสดีไม่ไหวนะเราคือได้เยี่ยมขอให้ท่านผู้อำนวยการและคณะครูจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกๆด้านทั้งด้านสุขภาพร่างกายและชีวิตครอบครัวก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขเสมอไปค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเมืองบ้างนะคะขอบคุณค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับที่ท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนมาถึงวันสำเร็จของท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปนะครับแล้วก็ขออย่าลืมโรงเรียนของเรานะครับขอบคุณมากครับ